ับก็ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายนะครับคุณกิรรัตน์เตสุวพลท่านผู้บริหารระดับสูงท่านผู้บริหารระดับและสวัสดีท่านแขกผู้เกียรติท่านครับสวัสดีครับต้องขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมณัฐพงศ์จิรนันทพานิชนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนพื้นที่ภาคตะวันออกโซน04นะครับประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตนะครับปีนี้ปีที่16นะฮะก็อดีตนะครับร่วมงานกับบริษัทอารยันวิทยามาประมาณ12ปีนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับในการที่ถูกรีคูทนะครับจากบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตนะครับมาร่วมงานนะครับซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับว่าเอ๊ะซัมซุงเนี่ยมีประกันชีวิตด้วยเหรอนะครับตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับว่าซัมซุงมีประกันชีวิตก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็ปรากฏว่าโอ้บริษัทนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมีคำตอบมาให้ว่าทำไมนะครับต้องเป็นบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยนะครับปกติเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าไม่มากพอเสนอคำเดียวตัดสินใจย้ายทันทีนะครับรักบริษัทเดิมมากครับบริษัทเดิมให้ทั้งครอบครัวให้เงินให้บ้านให้รถให้ผมทุกอย่างนะครับแต่โอกาสนะครับก็เหมือนไอติมฮะถ้าเราไม่ชิมเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับดังนั้นเมื่อโอกาสมันมาถึงหน้าบ้านเราแล้วลองสัมผัสมันดูนะซึ่งในวันนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆมานำเสนอกับพวกเรานะครับจากคำพูดเริ่มต้นเลยจะเสียหายอะไรไหมถ้าเราใช้เวลาวันละสักประมาณ1หรือ2ชั่วโมงกับรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเดือนละสักประมาณ 50,000 หรือ 100,000 บาทถ้าไม่เสียหายอะไรนับจากตรงนี้ไปประมาณ2ชั่วโมงเปิดใจแล้วลองฟังดูถ้าฟังแล้วสนใจตอนเลิกเราค่อยมาคุยกันครับว่าสถานีต่อไปมันเป็นอะไรแต่ถ้าฟังแล้วไม่สนใจถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแนวคิดไอเดียกันนะครับว่าซัมซุงนะฮะทำไมถึงทำธุรกิจได้ยิ่งใหญ่และประสบเด็ดขนาดนี้นะครับเริ่มครับเริ่มต้นจากนะครับแนวคิดตรงนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะครับผมก็มีแนวคิดหลายๆตัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพวกเรานะฮะมีกระต่าย2ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะครับนะฮะโอ้ยนะดอกเยอะมากใบเยอะมากนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาผิดทางหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดึงออกมาจริงๆเนี่ยนะฮะตัวไหนประสบเด็ดครับตัวนี้เนาะตัวข้างซ้ายมือของพวกเราใช่ไหมครับนะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นบางทีมันครับมันอาจจะสวนทางกันก็ได้นะฮะมีต้นไม้อยู่2ต้นนะครับเกิดในกระถางในเวลาที่เหมือนกันต้นไม้1ต้นเมฆฝนคนละ1ต้นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะเวลาก็เท่ากันด้วยเวลาในการเติบโตก็เท่ากันทำไมต้นไม้ถึงโตต่างกันทีนี้ต้นไม้ต้นซ้ายกับต้นขวาเนี่ยเขาก็เลยทะเลาะกันนะครับเนื่องจากว่าโตมาก็พร้อมกันเมฆฝนก็เท่ากันและระยะเวลาในการเติบโตก็เท่ากันหมดเลยนะครับแต่ทำไมแปลกจังเลยต้นไม้ถึงโตต่างกันนะครับต้นไม้สองต้นนี้ก็เลยทะเลาะกันครับต้นทางด้านซ้ายมือของพวกเราขวามือของพวกเรานะครับบอกว่าไอ้ต้นทางนั้นอ่ะผิดกติกานะครับแอบรดน้ำตัวเองนะครับบอกต้นนู้นอ่ะแอบรดน้ำตัวเองไอ้ต้นนี้ก็บอกว่ากติกามันไม่ได้เขียนไว้นี่นะต้นนี้ต้นที่ไม่ค่อยโตนะครับบอกว่าไม่ได้เราต้องรอคนอื่นมาช่วยลดต้นที่โตบอกว่าถามจริงๆต้นไม้เนี่ยเป็นของใครของใครต้นไม้เป็นของเราอยากโตไหมไอ้ต้นที่โตนะครับก็ถามต้นที่ไม่ค่อยโตบอกว่าอยากโตไหมต้นนี้ก็บอกว่าอยากดอกสวยๆเยอะๆล่ะอยากมีไหมต้นนี้ก็บอกว่าอยากมีด้วยเหมือนกันไอ้ต้นที่โตครับก็ตอบย้ำมาอีกว่าแล้วทำไมถึงไม่รดน้ำตัวเองถามจริงๆทำไมถึงไม่รดน้ำตัวเองต้นนี้บอกรอคนอื่นมารดให้ต้นที่ไม่ค่อยโตนะรอคนอื่นมารดให้ต้นที่โตครับตอบย้ำลงไปว่าคนอื่นมาบ่อยไหมต้นนี้บอกไม่บ่อยรอเขาเราโตไหมคำตอบไม่โตสรุปครับไม่มีใครเรามาช่วยเราได้ตลอดเวลาหรอกครับนอกจากตัวของเราเองคนเราเกิดมามีอย่างนึงที่เหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบก็คือในเรื่องของเวลาคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากันเหตุผลเพราะคุณใช้เวลาที่มีในแต่ละวันไปในเรื่องที่มันมีประสิทธิผลหรือเปล่านะครับบางคนก็ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่พอเริ่มต้นทำงานใช้เวลาเพียงแค่3ปี5ปีนะครับสามารถที่จะมีรายได้เดือนละล้านเดือนละ2ล้านนะครับหรือสามารถหาเงินไปใน
10หรือ20ล้านบาทได้จากอะไรจากการบริหารจัดการเวลาแล้วก็พยายามลดน้ำตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดอย่างที่บอกครับนะครับถ้าเราเกิดมาโดยส่วนใหญ่ทุกคนนับถือศาสนาพุทธกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณจะต้องมีคติพจน์ประจำใจอยู่26ข้อจะนอนตื่นสายอายทำกินยังหมิ่นกันน้อยอย่าปล่อยวาสนาไม่ต้องไล่ไปครบก็ได้คุณมี4ข้อคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างครับว่าตัวเรานะครับเราสามารถที่จะประสบเหตุด้วยตัวของเราเองได้ไม่มีใครไม่มีใครมาห้ามเราได้นะครับทีนี้นะครับเปิดบ้านเปิดใจไทยซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณนะฮะอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเสียหายอะไรไหมถ้าเราใช้เวลาวันละสักประมาณ1หรือ2ชั่วโมงกับรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เดือนละสักประมาณ 50,000 หรือ 100,000 บาทถ้าไม่เสียหายอะไรเปิดใจแล้วฟังดูนะครับจบจากผมแล้วนะครับจะมีวิทยากร1ท่านนะครับที่เพิ่งเป็นแชมป์เป็นตัวแทนใหม่ล่าสุดนะครับเข้ามาสามารถที่จะเก็บเบี้ยประกันได้หลักแสนนะครับก็จะมาบอกพวกเราว่าเอ้ยประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะนะครับรวมไปถึงวิทยากรที่ประสบเด่นนะครับกว่า30ปีในธุรกิจนี้ก็จะมาบอกเราด้วยเหมือนกันนะฮะขออภัยนะครับที่บรรยายไปแล้วอายไปนะครับพูดทุกวันเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นจากแนวคิดที่2ครับคนคนนี้คือใครครับคนคนนี้ชื่อท่านเซอร์โรเจอร์แบนนิสเตอร์เขาเป็นใครครับคนคนนี้เป็นนักกีฬาสมัครเล่นคนหนึ่งชาวอังกฤษนะครับเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ของโลกนะครับเป็นนักวิ่งคนหนึ่งที่สามารถทำความเร็วน้อยกว่า4นาทีได้ในการวิ่ง1ไมล์นะฮะข้อคิดในการวิ่ง1ไมล์ใน4นาทีเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในปี2507ใครเกิดแล้วยกมือเอามือลงไม่เป็นไรมีประมาณ 2-3 ท่านนะครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2507นะครับหมายความว่าเกิดมาแล้วกี่ปีปีนี้ปี2561นะครับเกิดมาประมาณสัก50กว่าปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่ามนุษย์คนหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะทำความเร็วน้อยกว่า4นาทีได้ในการวิ่ง1ไมล์ถ้าใครทำความเร็วน้อยกว่า4นาทีคนคนนั้นจะต้องตายเนื่องจากว่าร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำความเร็วขนาดนั้นมนุษย์ไม่ใช่นักล่านะฮะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นในปี2507นะฮะนักวิทยาศาสตร์ครับก็ออกมาประกาศย้ำอีกว่านี่คือสิ่งที่เกินขีดความสามารถของร่างกายมนุษย์มนุษย์ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนที่จะทำความเร็วน้อยกว่า4นาทีได้แต่ปรากฏว่าในวันที่6พฤษภาคมปี2507ครับประวัติศาสตร์กีฬาโลกก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อมีนักวิ่งคนหนึ่งชื่อโรเจอร์แบนนิสเตอร์เขาทำความเร็วได้3นาที59วินาทีในการวิ่ง1ไมล์นะฮะนิตยสารฟอร์บส์ของอเมริกาก็ถึงกับประกาศว่านี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ครับมนุษย์คนหนึ่งสามารถทำความเร็วน้อยกว่า4นาทีได้นะครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเลยนะฮะเนี่ยสมัยก่อนดูเนี่ยกีฬาโอลิมปิกเขาเชียร์กันข้างสนามแบบนี้เลยนะฮะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ก็มีคนทำลายสถิติอย่างเดียวกับที่เขาทำได้และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาใกล้เคียงกันจนในปัจจุบันครับถือว่าเป็นมาตรฐานการวิ่งไปแล้วข้อคิดนี้ครับประเด็นที่อยากให้คิดไม่ใช่เรื่องที่โรเจอร์ทำลายสถิติแต่มันเป็นเรื่องที่มีคนมากมายทำได้เหมือนเขาหลังจากที่เขาทำได้นะครับตั้งแต่มีโลกใบนี้มาถึงปี2507ทั้งโลกไม่เคยมีใครทำได้แต่พอมันมีคนหนึ่งทำได้ปุ๊บหลังจากนั้นไม่เกี่ยวที่มีคนที่2คนที่3คนที่4ตามมาจนในที่สุดครับมันเป็นสถิติมาตรฐานของการวิ่งมาราธอนระยะกลางไปแล้วนะฮะซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของพวกเขาครับแต่อยู่ที่ความคิดมากกว่าเมื่อความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้ถูกลบล้างไปหลังจากนั้นก็มีคนส่วนใหญ่สามารถที่จะทำได้ทำไมประกันชีวิตถึงเกิดนำด้วยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับเหตุผลที่ผมเกิดนำด้วยเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าณปัจจุบันครับณปัจจุบันทุกท่านเชื่อไหมครับว่ามันมีเคสมหัศจรรย์เกิดขึ้นในบริษัทเราเยอะแยะมากมายทีเดียวในช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาธุรกิจประกันชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากอดีตตัวแทนวิ่งเข้าหาลูกค้าแต่ณปัจจุบันลูกค้าวิ่งเข้าหาตัวแทนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างภาษีมรดกนะครับด้วยปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับด้วยปัจจัยหลักเรื่องสุขภาพเรื่องลดหย่อนภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกท่านครับ
คนคนนี้ครับขายประกันชีวิตในเดือนตุลาคมนะครับเก็บเบี้ยประกัน31,932,000 บาทในแบบประกันตลอดชีพ A90/5ไม่ใช่แบบซิงเกิลด้วยนะไม่ใช่แบบฝากเงินนะครับทุนประกัน300 ล้านเหตุผลคือซื้อเพราะต้องการรองรับในเรื่องของภาษีมรดกในการเปลี่ยนถ่ายเงินนะครับให้กับทายาทแล้วก็ทายาทก็จะได้เงินก้อนนี้ไปจ่ายภาษีนะฮะทุกท่านรู้ไหมครับว่าพอมันมีเบี้ยประกันเคสนี้เข้ามาจ่ายเบี้ยประกันเอาตัวเลขกลมๆนะ32 ล้านลูกค้าคนหนึ่งจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันชีวิตผ่านตัวแทน32 ล้านคุณรู้ไหมครับตัวแทนได้รายได้เท่าไหร่นะฮะ ตัวแทนคนนี้ครับชื่อคุณวนัสนันจลัดสิริจลัดลพีนะครับเขามีรายได้จากการขาย1เคสนะครับคอมมิชชั่น 20% 31.9 คูณ20คือ6.3 ล้านบวกโบนัสอีก 12% นะครับจากผลงาน PC อีก2.2 ล้านนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นครับเรามีโปรโมชั่นทุกๆ1ล้านได้ทอง5บาทบวกทองไปอีก31บาทนะครับ41.5 ล้านนะครับได้ทองไป205 บาทนะครับแล้วก็ได้เอ็กซ์ใต้ 5% เบ็ดเสร็จตัวแทนขายประกัน1เคสมีรายได้14,381,744 บาทแต่เผอิญคนคนนี้เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตัวแทนเขาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการนะครับธุรกิจนี้ครับมันมีหมวกให้คุณใส่อยู่5ใบพอคุณเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตมันจะมีหมวกใบที่1ครับในฐานะการเป็นตัวแทนทำงานได้สักระยะหนึ่งเขาจะโปรโมทให้คุณเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้จัดการได้หมวกใบที่2ทำงานมาสักระยะหนึ่งครับเปิดสำนักงานเป็นของตัวเองคุณจะได้หมวกใบที่3นะครับทำงานไปสักระยะหนึ่งคุณมีทีมงานที่มากพอ BL 5คนนะครับมีตัวแทนคุณจะได้หมวกใบที่4และกรุ๊ปเกมหมวกใบที่5นี่คือแคเรียร์พาร์ทในการเจริญเติบโตในเส้นทางสายนี้คนคนนี้ครับเขาใส่หมวก2ใบคือ1เป็นตัวแทนและ2เป็นผู้จัดการผลประโยชน์จากการขาย1เคสครับเขามีรายได้23,332,812 บาทขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันถูกที่ไม่จำเป็นต้องปีเดียวเคสเดียวพลิกชีวิตคำถามต่อมาคุณว่าลูกค้าที่ตัดสินใจจ่ายเบี้ยประกันปีละ32 ล้านบาทคุณว่าลูกค้าคนนี้มีความรู้ไหมคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจจ่ายเบี้ยประกันปีละ32 ล้านบาทเนี่ยคุณว่าคนคนนี้มีความรู้ไหมมีความรู้มากนะครับมีความรู้มากไม่เท่าไหร่ผมว่าคนคนนี้ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยเขาไม่กลัวเหรอครับว่าบริษัทไทยซัมซุงจะเจ๊งเขาต้องไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมโอเคคนที่มีตังค์เยอะมากขนาดนี้เนี่ยคุณว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไหมครับเขาตัดสินใจซื้อประกันชีวิตจ่ายเบี้ย32 ล้านคุณว่าชีวิตลูกค้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตื่นเช้ามากินกาแฟไปทำงานปกติแต่ชีวิตที่เปลี่ยนคือตัวแทนขายประกันชีวิตขายเคสเดียวมีรายได้เข้ามา23.3 ล้านเคสเดียวเสียภาษีแม็กซิมัม 35% นะครับก็มีรายได้เฉลี่ยประมาณสัก20 ล้านบาทจากการขายเคสเดียวพอมันมีเคสนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นครับโอ้ก็มีเคสอาจารย์เยอะแยะมากมายอันนี้3.1 ล้านนะครับคุณดูสิตาตันติคุณขายเคสเดียวมีรายได้ประมาณ2.7 ล้านจากผลประโยชน์เขามีหมวก5 ใบนะครับเก็บเบี้ย20 ล้านบาทครับนะครับเก็บเบี้ย2 ล้านนะครับในแบบ 99/10 นะคุณประกัน32 ล้านคนนี้ครับเป็นพนักงานแบงค์ไม่สามารถที่เอ่ยชื่อได้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่ในช่องทางของการขายประกันชีวิตอย่างเดียวแบงค์ตั้งขึ้นมาก็จะมีหลายๆช่องทางเขาตั้งขึ้นมาให้คนนี้มีหน้าที่ในการขายประกันชีวิตอย่างเดียวผ่านช่องทางธนาคารนะครับผมไปสัมภาษณ์เขาบนเวทีเขาบอกว่าเขามีรายได้สมมุตินะเป็นตัวแทนกับธนาคารเก็บเบี้ยมา1 ล้านบาทจะได้คะแนนประมาณ 20,000 สะสมไว้ในการที่จะเลื่อนตำแหน่งมีรายได้ประมาณ 5,000 จากการเก็บเบี้ย1 ล้านบาททำงานได้ประมาณ 4-5 ปีนะครับมาเจอตัวแทนแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าเก็บเบี้ย1ล้านในช่องทางตัวแทนจะมีรายได้ประมาณ 350,000 เขาก็มานั่งคำนวณอยู่ที่แบงค์ขายประกัน1 ล้านบาทมีรายได้ 5,000เป็นตัวแทนกับบริษัทไทยซัมซุงเก็บเบี้ย1 ล้านมีรายได้ประมาณ300,000นะเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากธนาคารมาอยู่กับบริษัทเราเต็มตัวในตำแหน่งของผู้จัดการหลังจากนั้นครับก็ใช้ทักษะในการขายผ่านนะครับแล้วก็มาขายประกันกับเรานะครับโอ้เก็บเบี้ยได้ถล่มทลายนะฮะอันนี้ล้าน2
2ล้านเบี้ยประกันนะครับคอมมิชชั่นประมาณ 30% กลมๆเก็บเบี้ย2ล้านมีรายได้ 600,000 ค่าบริหารอีก20 30บวก20เป็น50เก็บเบี้ย2ล้านมีรายได้1ล้านบาทสำนักงานอีก8นะครับ GVP อีก6ก็วางไปนะครับรายได้ก็ขยับขึ้นมานะครับคุณเอกชัยครับเก็บเบี้ย4ล้าน21ทับ21นะฮะเก็บเบี้ยได้ล้าน6นะ125ล้านอันนี้เขาซื้อประกันกันนะเขาไม่ได้เอามาฝากเงินนะซื้อประกันชีวิต125ล้านนะครับนี่คนคนนี้น่าสนใจนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตผมเป็นคนรีครูทมาจำได้เลยแววตาเขาไม่มีแววตาของการที่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ใช้คำพูดนี้เลยนะเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกแต่อยากรวยก็เลยตัดสินใจไปทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวเลขทุกวันที่1และวันที่16เขียนหวยใต้ดินนะครับทำธุรกิจกับตำรวจทำกันไปทำกันมาทำกันไปทำกันมาตำรวจเป็นหนี้2ล้าน5ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะทำยังไงตำรวจก็ไม่จ่ายกูไม่จ่ายนะครับจะไปแจ้งความก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับจะไปเล่นงานตำรวจตำรวจก็มีแบ็คขึ้นไปอีกสรุปคือเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ2ล้าน5ไม่รู้จะทำอะไรนะครับไม่รู้จะทำอะไรเจ้ามือก็ไล่ตามที่มันเจอเพื่อนบอกมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเลยนะเขียนหนังสือไม่ได้เขียนชื่อตัวเองได้แต่เขียนไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยออกเป็นตัวแทนจะประสบผลไหมแล้วก็เริ่มเข้ามาในปีที่แล้ว1มกราคมปี2560ผ่านมา1ปีณปัจจุบันเนี่ยเขาปลดหนี้ไปล้านห้านะครับเป็นแชมป์ออฟเดอะเยียร์อันดับ1ภาคประเทศไทยจากคนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกนะครับแล้วก็ทำยังไงล่ะเขาบอกเขาไม่ได้มีไอเดียการทำงานใหม่ๆเขาฟังหัวหน้าบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำแบบนั้นไม่ได้มีอะไรพิแพงเลยแต่ทำมากกว่าคนอื่นเพราะต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นปีเดียวครับปลดหนี้ไปล้านห้าจากคนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกคุณจินตนาวรรณทองนะครับอันนี้น่าจะปรบมือเป็นกำลังใจให้เขานิดนึงครับผมการันตีได้แน่นอนถ้าคุณได้มีโอกาสฟังเขาคุณจะน้ำตาไหลชีวิตเขาโหน่าสงสารมากจะต้องเลี้ยงแม่ที่เป็นอัมพาตนะครับแล้วก็ไปจ้างคนมาเลี้ยงแม่ไอ้คนเลี้ยงแม่เป็นอัมพาตซ้ำซ้อนไปอีกโอ้โหแบบชีวิตเขาลำบากมากนะครับลำบากจริงๆนะฮะแต่เขาก็สามารถที่จะผ่านไปได้ผมถามเขาผมชอบคำพูดนึงเขาบอกอาจารย์เราสามารถบริหารจัดการปัญหากับความสำเร็จเนี่ยมันคนละทางกันอย่าเอามาปนกันเราสามารถเดินไปพร้อมกันได้ปัญหาส่วนปัญหาความสำเร็จส่วนความสำเร็จปัญหามีก็แก้ที่เหลือความสำเร็จเราก็ต้องวิ่งไปหามันนี่คือแนวคิดของคนที่ไม่รู้หนังสือนะครับผมรู้สึกแบบผมกราบเขาได้เลยเนี่ยคือชีวิตเขาน่าสนใจน่าศึกษามากๆนะครับอ่ะส่วน2คนนี้อันนี้ระดับประเทศนะครับตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าคนซ้ายมือพวกเราครับซ้ายมือพวกเราตอนนี้ดังมากน่าจะเป็นเบอร์1ของบริษัทนี้แล้วล่ะชื่อคุณกัญญนัทอิทธิธัญญาชื่อเล่นชื่อยงยีอดีตเป็นเด็กคนนึงขายบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กเพรสนะฮะแต่เป็นท็อปเซลนะอันดับ1ของประเทศไทยขายเก่งมากมีรายได้แสนกว่าบาทแต่เขาบอกว่าเงินแสนกว่าบาทมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์อะไรครับคือบ้านไม่ได้รวยอ่ะอยากจะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะมีเงินเก็บในธนาคารอุ๊ยถ้าเงินแสนบาทไม่พอแน่นอนเรื่องเลยนั่งคุยเล่นกับเพื่อนครับว่าเอ๊ะมันจะมีอาชีพอะไรนะที่มันจะให้รายได้เราได้เดือนละล้านโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพื่อนก็สวนกลับมาเล่นๆมึงก็ไปขายประกันดิ เขาก็มาเริ่มขายประกันกับบริษัทอารยานิติยาได้ประมาณ 4-5 ปีนะครับไม่ตอบโจทย์ครับขายได้นะแต่ไม่ตอบโจทย์เนื่องจากแบบประกันมันขายยากไม่การันตีผลประโยชน์ก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตนะครับมาจากพี่น้อง2คนนกกับยงยี2คนช่วยกันคล้ายแล้วก็เริ่มสร้างทีมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นกองทัพคุณรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยเขาใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีรายได้เฉลี่ยเดือนละ1ล้านบาทอัพด้วยนะครับ1ล้านบาทอัพด้วยนะครับจากคนที่ปัจจุบันอายุ30กว่าเท่านั้นเองนะฮะคนนี้ครับเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นทีมงานเดียวกับพวกเราในห้องนี้นะครับเป็นเศรษฐีนี่คนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานหลอดไฟ LED นะครับอยู่ที่อยุธยาใครจะคิดล่ะครับฟ้าจะลงโทษน้ำท่วมกรุงเทพฯเองจำได้ไหมปี54นะฮะโรงงาน
ไม่สามารถย้ายเครื่องจักรตัวละ10กว่าล้านคันมีอยู่ประมาณ 7-8 ตัวจมอยู่ในน้ำนะหลังจากน้ำลดกลับมาเป็นหนี้30กว่าล้านฆ่าตัวตาย2ครั้งนะแต่ก็มีคนมาเจอทันไม่รู้จะทำยังไงแล้วในชีวิตมาเจอตัวแทนตัวแทนก็ชวนมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตนะครับก็ปลดหนี้ปลดสินเพราะมาเจอน้องจีจี้คนเมื่อครู่เนี้ยเขาก็เก็บเรียกยิง10กว่าล้าน14ล้านนะครับมาเป็นแนวทางตัวอย่างของคนกลุ่มนี้คืออะไรครับมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งครับขณะที่คุณบอกว่าทำไม่ได้มันมีคนจำนวนมากทำได้ไปแล้วในขณะที่คุณบอกว่าโอ๊ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมีคนจำนวนมากทำได้แล้วในขณะที่คุณบอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วกันมันมีคนจำนวนมากทำแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วไม่ได้เสียหายอะไรคุณรู้ไหมครับข้อดีของธุรกิจประกันชีวิตมีอยู่อย่างเดียวที่มันไม่เหมือนกับธุรกิจอย่างอื่นเลยคือทำแล้วไปไม่รอดสิ่งที่คุณเสียคือเวลาเงินคุณไม่เสียเพราะคุณไม่มีต้นทุนในการสต็อกของนอกนั้นธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกใบนี้ทำแล้วไปไม่รอดสิ่งที่คุณเสียมีอยู่สองอย่างคือเวลากับเงินนี่คือข้อดีของธุรกิจประกันชีวิตแต่เวลาใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาเวลาตรงนั้นไปทำอะไรเลิกงาน6โมงเย็นปุ๊บไปนั่งกินเบียร์กับเพื่อน2ชั่วโมงคุณได้อะไรจากการกินเบียร์บ้างกินเสร็จแล้วก็เยี่ยวชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ถ้าคุณเอา2ชั่วโมงหลังเลิกงานไปนั่งคุยกับเพื่อนที่เกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิตนะฮะคุณอาจจะมีรายได้เพื่อตัดใจทำมาหมื่นนึงอ่ะคุณมีรายได้เท่าไหร่ครับ 3,000 นะ2วันขายได้จริง2วันขายได้จริงเฉลี่ย15วันคุณได้วันละ 3,000 15วัน 3,000 คุณมีรายได้เท่าไหร่ 45,000 แล้วนะครับหน้าที่ของเราครับก็ไปนำเสนอในมุมมองที่ถูกต้องตอกย้ำอีกครั้งยังไงประกันชีวิตก็ยังคงขายดีเพราะเราใช้เงินเท่าที่มีซื้อเงินที่ยังไม่มีเตรียมไว้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยนะครับเดี๋ยวค่อยแจกแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงประกันชีวิตก็ยังคงขายดีเพราะเราใช้เงินเท่าที่มีไปซื้อเงินที่ยังไม่มีเตรียมไว้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยอันนี้กำลังดียังไงประกันชีวิตก็ยังคงขายดีทำประกันชีวิตเร็วไป10ปีดีกว่าทำช้าไปหนึ่งวันถ้าทำแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นเงินเก็บให้กับคุณในปีที่1ในปีที่2ในปีที่3ในปีที่4แต่ถ้าทำแล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขึ้นเงินก้อนนี้มันจะกลายเป็นเงินก้อนและมอบให้กับคนที่คุณรักทันทีถามจริงๆเงิน 2,000 บาทเนี่ยแพงไปมั้ยครับที่บอกรักลูกแพงมั้ยครับไม่แพงเซ็นครับคุณพี่ครับเปิ้งๆๆ12 2 24 24,000 เรามีรายได้ 30% จากการขาย 2,400 เราได้เท่าไหร่ 7,000 กว่าบาทจากการขายไอเดียลูกค้านะครับประกันชีวิตไม่ยากถ้าเราเริ่มต้นจากความรู้เราสนุกเราจะมีความสุขปลายทางเราประสบเด่นแน่นอนแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากคำว่าไม่รู้เราไปขายประกันชีวิตเพื่อถามผู้ถามจริงๆทำไมคุณต้องซื้อประกันชีวิตในฐานะที่เราเป็นคนใหม่เราตอบว่าไงเฮ้ยทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิตในฐานะที่เราเป็นคนใหม่เราตอบว่ามึงอยากมึงถามได้ไหมกูยังงงทำไมกูต้องขายนะครับอันนี้ตอบแบบงงๆเพื่อถามอีกครั้งหนึ่งถามจริงๆทำไมต้องซื้อเราตอบไปแบบตรงๆเลยมึงรู้ไหมถ้าเกิดมึงตายขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นลูกค้าก็สวนกลับมามึงสิตายเราไปขายแบบนี้ไม่ได้นี่คือเสน่ห์ของธุรกิจประกันชีวิตถ้ายากคงไม่มีใครทำได้แต่ถ้ามันง่ายมันจะไม่เหลือถึงเราดังนั้นธุรกิจนี้มันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายผลตอบแทนมันเลยสูงนะครับเอาเป็นว่าผมการันตีได้แน่นอนวันนี้ครับสำหรับคนใหม่นะสำหรับคนใหม่วันนี้สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจมีอยู่2เรื่องทำกับไม่ทำอย่าต้องไปกังวลว่าอุ๊ยเราพูดไม่เก่งเราไม่กล้าคุยเราขี้อายเราไม่รู้จะไปขายใครปัญหาตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาของคุณเป็นปัญหาของผมและทีมงานบริษัทของเรามีระบบในการคัดเลือกที่ช่วยให้เราสองคนได้ตัดใจว่าคุณจะเหมาะสมอาชีพนี้ไหมวันนี้ตัดใจแค่อย่างเดียวครับทำกับไม่ทำถ้าทำเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายแต่ถ้าไม่ทำเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับทุกท่านครับอีกหนึ่งแนวคิดนะครับสำหรับคนเอเชียกับคนยุโรปนะครับซึ่งมันเป็นแนวคิดที่เอาเป็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะประกันชีวิตคือปัจจัยที่5ในการใช้ชีวิตของคนบนโลกใบนี้ปัจจัย4มีอะไรบ้างอาหารเครื่องนุ่งห่มยาสาโรคที่อยู่อาศัย
ปัจจัยที่5ของคนไทยคืออะไรครับปัจจุบันโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ยี่ห้อ Samsung เข้าธุรกิจเราอีกนะครับแต่ในต่างประเทศปัจจัยที่5คือการทำประกันชีวิตประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะซื้อประกันชีวิตให้กับคนทุกคนลองมาดูแนวคิดนี้ครับสินทรัพย์และความมั่งคั่งร่ำรวยของท่านจะส่งต่อถึงลูกหลานได้อย่างไรนะครับตามที่ท่านปรารถนาหรือไม่ระหว่างคุณปู่คนเอเชียกับคุณปู่ชาวตะวันตกพวกเราอยู่ฝั่งไหนพวกเราอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมือเนาะเพราะเราเป็นชาวเอเชียขวามือวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับคุณปู่ชาวตะวันตกลองมาดูไอเดียของคนชาวตะวันตกกันก่อนนะครับเขาทำยังไงครับอันนี้คือชาวเอเชียนะเอเชียนะครับชาวเอเชียเขาบอกว่าสมมติครับถ้าคุณปู่มีทรัพย์สินอยู่ร้อยล้านคุณปู่มีทรัพย์สินอยู่ร้อยล้านมีลูกสองคนเมื่อตัวเองตัดสินใจเสียชีวิตลงเงินร้อยล้านก็ถูกแบ่งออกมาเป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งถูกแบ่งให้ลูกคนโต50ล้านก้อนที่สองแบ่งให้ลูกคนที่สองอีก50ล้านลูกสองคนนี้ไม่ได้ต่อยอดธุรกิจเป็นมนุษย์กินเงินเดือนเงินจริงเท่าเดิมที่50ล้านมีลูกอีก2คนนะครับก็เท่ากับว่ามีลูกเพิ่ม2คนเงิน50ล้านจะถูกแบ่งให้ลูก2คนก็จะเหลือคนละ25ล้าน25ล้านแล้วแบ่งออกไปแบบนี้เด็กคนนี้โตขึ้นมาเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่มีรายได้เพิ่มมูลค่าเท่าเดิมคือ25ล้าน25ล้านเกิดมีลูกอีก2คนมันจะถูกแตกออกไปก็จะเหลือประมาณสัก10กว่าล้านนี่คือการส่งมอบมรดกสำหรับคนชาวเอเชียคุณลองมาดูชาวยุโรปครับเขาทำยังไงคุณปู่ชาวยุโรปครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เขามีเงินอยู่ร้อยล้านนะครับเขาบอกเลยว่าเงินร้อยล้านก้อนนี้จะถูกแบ่งออกมา 30% ไปซื้อประกันชีวิตเก็บไว้ก่อนยังไงคนเราเกิดมาก็ต้องตายประกันชีวิตจะได้เงินตอนไหนตอนตายเขาแบ่งเงินเมื่อมีอยู่ร้อยล้านเขาจะแบ่งเงิน 30% ไปซื้อประกันชีวิตอีก 70% คือ70ล้านใช้ให้หมดชีวิตนี้อย่าไปแบ่งใครก็เดินทางเที่ยวรอบโลกรวมไปถึงมาตากแดดที่แถวพัทยาทีละ 2-3 เดือนใช้มันให้หมดครับเมื่อตัวเองเสียชีวิตลงเมื่อตัวเองเสียชีวิตลง เงินส่วนที่เหลือ30ล้านจะกลายเป็นทุนประกันชีวิต200ล้านและแบ่งให้ลูกคนโต100ล้านแบ่งให้ลูกคนรอง100ล้านลูกเมื่อได้รับมรดกมาก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายภาษีมรดกแล้วก็เอาเงิน 30% เลี้ยงแบบพ่อครับไปซื้อประกันชีวิตเหลืออีก70ใช้ไปใช้ให้มันหมดเมื่อตัวเองเสียชีวิตปุ๊บไอ้เงินที่ถูกแบ่งไว้ 30% ก็จะถูกแปลงมูลค่าไปเป็นวงเงิน200ล้านและแบ่งให้กับทายาทหมายความว่าการสืบทอดสินทรัพย์และความมั่นคงร่ำรวยยังคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานโลกใบนี้ที่เขาถือว่าเป็นชนชาติที่ฉลาดที่สุดในโลกคือชนชาติอะไรยิวชาวยิวนะครับเป็นชนชาติที่ทำประกันชีวิตมากที่สุดในโลกยิวมีแนวคิดง่ายๆคือคนเราเกิดมาต้องตายไม่มีใครอยู่ท้องฟ้าเมื่อตายนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สินดังนั้นยิวจึงเป็นชนชาติที่ในทุกๆ1เจเนเรชันที่ยิวมีการเสียชีวิตลูกหลานของเราจะรวยขึ้น1สเต็ปเขาจะเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงกับการประกันชีวิตเมื่อเขาเสียชีวิตนะครับทายาทของเขาก็จะดับเบิลขึ้นมาอีก1เจเนเรชันทรัพย์สินก็จะดับเบิลขึ้นมานี่คือทางแนวคิดของชาวยิวนะครับเอาละครับทุกท่านครับแล้วสมมติว่าถ้าเราจะเลือกธุรกิจประกันชีวิตโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยปัจจุบันเรามีบริษัทประกันชีวิตอยู่กี่บริษัทตอบได้มีรางวัลมอบให้ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีบริษัทประกันชีวิตอยู่กี่บริษัทคำตอบคือหลายบริษัทนะ24บริษัทนะครับอีก1บริษัทบริษัทที่25เป็นบริษัทประกันภัยต่อที่จดขึ้นมาไม่มีช่องทางการขายเอาไว้ในกรณีที่บริษัทยักษ์ใหญ่มีการซื้อประกันทุนประกันสูงๆต้องการรีนชลันมานะครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามี AA ไทยประกันเมืองไทยอาริยันฟินันซ่า IG FWD ไทย Samsung ประกันชีวิตมีอยู่หลายบริษัทมากๆคำถามคือ เราควรจะเลือกทำธุรกิจกับบริษัทไหนดีคุณว่าสไตล์การบริหารจัดการบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทเหมือนกันไหมไม่เหมือนแตกต่างกันเกิดจากอะไรบ้างอายุของการทำธุรกิจเกี่ยวไหมบัวรุ่งของลูกค้าเกี่ยวไหมเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวหมดเลยเอาเป็นว่าผมขอสรุปง่ายๆแล้วกันสมมุติถ้าเราเป็นคนใหม่
เราอยากจะทำธุรกิจประกันชีวิตเราควรจะเลือกจอยกับธุรกิจในลักษณะไหนดีนะครับผมได้เอาบริษัทประกันชีวิต24บริษัทเนี่ยมาย่อยให้เหลือ4บริษัทบริษัทที่1ครับเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในช่วงของการลงทุนกลุ่มบริษัทที่2ครับเป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในช่วงการทำกำไรบริษัทที่3ครับเสมอตัวและกลุ่มบริษัทที่4บริษัทที่อยู่ในช่วงของการอิ่มตัวคำถามถ้าเลือกได้ในฐานะที่เราเป็นคนใหม่เราควรที่จะจอยธุรกิจกับบริษัทกลุ่มไหนดี1 2 3 4ฮัลโหลกลุ่มที่2นะครับเหตุผลทำไมถึงเป็นกลุ่มที่2ครับมีคำตอบไหมเพราะมันอยู่ในช่วงการทำกำไรใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราจะเลือก1หรือ2ทำไมไม่เลือก3กับ4ล่ะครับบริษัทที่เสมอตัวหรือบริษัทที่อยู่ในช่วงการอิ่มตัวเพราะอะไรนะมันไม่มีโอกาสที่จะขยายได้แล้วนะครับถ้าสมมุตินะคุณเลือกที่จะไปจอยกับกลุ่มธุรกิจในกลุ่มที่3และกลุ่มที่4หมายความว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงการอิ่มตัวหมายความว่าอยู่บริษัทในช่วงของการเสมอตัวโดยส่วนใหญ่บริษัทกลุ่มนี้เปิดมานานหรือเพิ่งเปิดมานานแล้วมีลูกค้ามากหรือน้อยมากฐานลูกค้าก็มากวอลุ่มการขายก็มากคืนทุนไปหมดแล้วนะครับที่เหลือคือกำไรไม่จะเป็นจะต้องท้าทายอะไรอีกแล้วนะครับทั้งฝ่ายขายและลูกค้าอยู่กันมานานแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วในฐานะที่เราเป็นคนใหม่เขาบอกว่าการที่เราจะเข้าบริษัทไหนก็แล้วแต่เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับบริษัทเขาอิ่มตัวไปแล้วเราเข้าไปปุ๊บเราก็อิ่มตัวเขาได้ไหมไม่ได้เรายังหิวอยู่เลยใช่ไหมนะฮะเราต้องการลูกค้าเอาเป็นว่าถ้าคุณเลือกที่จะจอยธุรกิจกับบริษัทที่3กับ4นะครับยากมากๆคุณไม่ต้องไปแข่งกับบริษัทคู่แข่งแข่งกับบริษัทเดียวกันก็พอสมมติคุณเลือกบริษัทตาภูเขาเขาอยู่กันมา80ปีแล้วตัวแทนบางคนอยู่มา20ปีมีถึงลูกค้าเต็มบางแสนเลยเราเข้าไปนะครับเราเป็นตัวแทนน้องใหม่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ลูกค้าก็ยังไม่มีโอ้คุณต้องแข่งกับบริษัทเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเลือกได้แนะนำกลุ่มบริษัทที่1ครับดีที่สุดบริษัทสีเขียวที่อยู่ในช่วงของการลงทุนคำว่าลงทุนคือบริษัทพร้อมจะขาดทุนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือฐานลูกค้าครับนะครับดังนั้นบริษัทก็พร้อมที่จะทุ่มงบประมาณมหาศาลในกลุ่มบริษัทที่1ครับบริษัทที่อยู่ในช่วงของการลงทุนนะฮะส่วนกลุ่มบริษัทที่2นะครับก็คือกลุ่มบริษัทที่อยู่ในช่วงของการทำกำไรอันนี้หมายความว่าเขาเริ่มที่จะเบรกอีเวนต์แล้วเขาเริ่มที่จะลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อที่จะให้มีกำไรนะครับดังนั้นถ้าเลือกได้แนะนำให้อยู่กลุ่มบริษัทที่1แล้วบริษัทไหนล่ะนะครับ บริษัทไหนล่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองของธุรกิจประกันชีวิตลองเดากันดูสิครับลองเดาดูอันนี้ผมไม่ได้ใบ้นะลองเดาดูว่ามันมีบริษัทไหนโอ้โหมันมีไฟกระพริบด้วยนะฮะตอนนี้นะต้องบอกได้เลยว่าในอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยนะครับกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากว่าธุรกิจประกันชีวิตนะครับโดยเฉพาะบริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตเราจ่ายผลประโยชน์ได้มากกว่าบริษัทอื่นๆนะครับเรามีโครงสร้างผลประโยชน์ที่ดีเรามีโปรโมชั่นที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นมาถึงสไลด์ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จสูตรของความสำเร็จครับในบริษัทนั้นๆดูอยู่3อย่างแบบประกันต้องโดดเด่นโครงสร้างต้องดีและโปรโมชั่นการสนับสนุนต้องยอดเยี่ยมด้วยนะครับ3ตัวนี้ครับทุกท่านครับไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันคำนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันหมายความว่ายังไงแปลเป็นไทยตรงๆถ้าเราขยันเราจะไม่ยากจนคุณว่าคนคนนี้ขยันไหมขยันไหมย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าคุณขยันถูกที่นะครับไม่จำเป็นจะต้องปีเดียวเคสเดียวคุณก็สามารถที่จะประสบได้นะเหมือนตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะทุกท่านครับผมจะมาตอบคำถามนะครับให้กับพวกเราว่าแล้วทำไมต้องเป็นบริษัทซัมซุงด้วยเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนะครับแบรนด์ของโลกใบนี้ที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเขาได้ทำการโหวตแล้วจากจำนวนประชากร 300,000 คนใน34ประเทศในเขตอุตสาหกรรม12ประเภทโดยการสำรวจของ Harvard Media
ได้ทำการจัดอันดับแบรนด์ดังของโลก 1,000 แบรนด์ปรากฏว่าแบรนด์ Samsung เป็นแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลกชนะ Google ด้วยนึกอะไรไม่ออกเราพิมพ์ Google นะแต่มันเป็นกลุ่มคนเฉพาะในวัยทำงานแต่แบรนด์ Samsung เนี่ยนะครับมันลงไปตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงมหาเศรษฐีเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคนบนโลกใบนี้กิจวัตรประจำวันของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอดีต 10-20 ปีแล้วเราตื่นเช้ามาทำอะไรครับคุณพี่ครับ20ปีแล้วตื่นเช้ามาทำอะไร20ปีแล้วมียุ่งกับครูนี่คุณพี่ครับ20ปีแล้วตื่นมาทำอะไรตื่นมาสิ่งแรกเลยที่ทำ20ปีที่แล้วครับคุณพี่เข้าห้องน้ำอ่านหนังสือพิมพ์ออกกำลังกายทำกับข้าวไปส่งลูกเรียนหนังสือในอดีตมันหลากหลายแต่คุณเชื่อไหมในโลกยุคปี2018เขาไปสำรวจมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่คนตื่นมาแล้วทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์ส่วนใหญ่ยี่ห้อ Samsung 70% ของทั้งโลกครับยี่ห้อ Samsung เล่นโทรศัพท์มือถือไปสักพักนึงอยากจะฟังข่าวหยิบรีโมททีวีมาเปิดยี่ห้อSamsung รู้สึกหนาวหยิบรีโมทแอร์มาปิดยี่ห้อ Samsung เข้าห้องน้ำครับเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้ออยากกินกาแฟครับเสียบปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อนยี่ห้ออยากกินน้ำครับเปิดตู้เย็นยี่ห้อถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงในครับโยนใส่ตู้เสื้อผ้ายี่ห้อหุงข้าวครับเปิดหม้อหุงข้าวยี่ห้อถ้าเป็นคนเกาหลีเขาจะใส่เสื้อผ้า Samsung ขับรถ Samsung ไปทำงานในบริษัท Samsung ส่งลูกเรียนในโรงเรียน Samsung ส่งคุณพ่อคุณแม่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล SamsungSamsung มีผลต่อ GDP ของทั้งประเทศ 32% นี่คือความนิยม Samsung ก็เลยทำให้ปัจจุบันแบรนด์ Samsung เป็นแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดมูลค่าแบรนด์ 2.94 ล้านล้านครับมูลค่าแบรนด์หมายความว่าอะไร วันนี้ครับผมเนี่ยทำกุ้ยช่ายทอดอร่อยมากผมก็เลยเปิดตลาดที่บางแสนแต่คนกลัวคนไม่รู้จักผมจึงตัดสินใจซื้อแบรนด์ Samsung มาแปะเป็นSamsung กูใช้ทอดผมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินซื้อแบรนด์ Samsung มาติด 2.94 ล้านล้านเพราะมันเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกครับนี่คือความนิยม Samsung นะครับประวัติความเป็นมาคำถามต่อมาถามคนใหม่นะถามคนใหม่ใครมีรางวัลใครตอบได้ผมมีรางวัลมอบให้เอาคนใหม่นะ Samsung เริ่มต้นธุรกิจแรกจากธุรกิจอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ถูกครับนาข้าวยังไม่ถูกครับลงสีครับถูกต้องไหมครับโบกมือให้กับเพื่อนครับตอบเหมือนตัวแทนกับซิปเลยลงสีข้าวลงสีครับนี่ครับลงสีข้าวครับจุดเริ่มต้นของ Samsung ครับในปี2481ครับเราเริ่มต้นจากการธุรกิจค้าข้าวคนนี้ครับชื่อคนลีเบียงชอนณตอนนั้นอายุ27เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือประเทศเป็นเพื่อนซี้กับประธานาธิบดีประเทศเกาหลีเอาเป็นว่าซัมซุงกับรัฐบาลเกาหลีเราช่วยกันสร้างประเทศเกาหลีมานะครับคือจริงๆเนี่ยประวัติของซัมซุงนี่น่าสนใจมากๆถ้าให้พูดเวอร์ชันเต็มนะประมาณ5ชั่วโมงแต่ด้วยเวลาและค่าตัวที่มีจำกัดเอาเป็นว่าผมเบรกไว้ก่อนนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันในคอร์สต่อไปคนนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นคุณลีเบงชอนครับก่อตั้งโรงสีข้าวขึ้นนะครับเราลองมาดูประวัติความเป็นมาครับ history นะครับความเป็นมาของ Samsung Samsung เริ่มต้นในปี2481เปิดธุรกิจค้าข้าวครับเราเปิดมาแล้วกี่ปีฮัลโหล2481เราเปิดมาแล้วกี่ปีฮัลโหลยังอยู่ในสายนะฮัลโหลสัญญาณขาดครับเราเปิดมาแล้วกี่ปี2481ปีนี้2561เราเปิดมาแล้ว80ปีครับลองนึกภาพจินตนาการโรงสีข้าวแห่งหนึ่งที่เปิดทำธุรกิจมา80ปีปัจจุบันเป็นธุรกิจอันดับต้นๆของโลกคุณว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมแถวบ้านเรามีโรงสีข้าวไหมเอางี้ดีกว่ามีไหมมีทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นโรงสีข้าวอยู่แบบนั้นแต่อันเนี้ยเขาสามารถต่อยอดโรงสีข้าวเป็นธุรกิจอันดับโลกไม่ปกติแน่นอนเจเนเรชันที่2ครับก็คือธุรกิจการผลิตนะครับทำสิ่งทอทำโรงน้ำตาลทำเสื้อผ้านะครับเจเนเรชันที่3ครับเปิดบริษัท Samsung ประกันชีวิตในปี2500แล้วเปิดมาแล้ว61ปีเจนที่4ครับค่อยเข้าสู่ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในปี2512
แต่ณปัจจุบันสมมติถ้าปิดสไลด์นี้แล้วไปถามคนทั่วไปที่เดินอยู่ในบางแสนคุณคิดว่าซัมซุงเริ่มต้นธุรกิจแรกจากธุรกิจอะไรร้อยทั้งร้อยจะตอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มันคือเจเนเรชันที่4ของการทำธุรกิจของซัมซุงเจนที่5ครับธุรกิจ Heavy Industry เจนที่6ครับเป็นธุรกิจ Semiconductor ปัจจุบันเป็น Samsung Group ในสไลด์ธุรกิจไหนโดดเด่นสุดเพราะมันเป็นสีแดงเห็นมั้ยทําไมมันถึงโดดเด่นรู้มั้ยเฉลยแล้วกัน Samsung ทําธุรกิจโดยเน้นลูกค้าเป็นหลักนะครับคือเน้นคนในประเทศเกาหลีเป็นหลักนะครับเหมือนแบบช่วยเหลือประเทศเกาหลีนะครับคนเกาหลีก็รู้ว่าซัมซุงเนี่ยช่วยสร้างประเทศมานะครับเมื่อซัมซุงตัดสินใจขายประกันชีวิตคนเกาหลีก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณบริษัทซัมซุงที่ช่วยสร้างประเทศมาก็เลยช่วยกันซื้อประกันกับบริษัทซัมซุงประกันชีวิตตอนนั้นชื่อว่าดงบางไลท์ช่วยกันซื้อประกันในปีที่1ในปีที่2ในปีที่3เปิดบริษัทประกันชีวิตมา12ปีบริษัทซัมซุงประกันชีวิตที่ใช้ชื่อว่าซัมซุงไลท์มีกำไรมหาศาลในการทำธุรกิจจึงได้ตัดสินใจนำเงินส่วนหนึ่งไปเปิดบริษัทลูกที่ใช้ชื่อว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายความว่าเจ้าของอิเล็กทรอนิกส์เจ้าของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จริงๆคือบริษัทซัมซุงประกันชีวิตปัจจุบันครับเราเป็นผู้ถือหุ้น 53% ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งโลกนะครับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ครับก็มีโอ้โหนะครับถ้าให้พูดวันนี้คงไม่หมดทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซัมซุงธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับปัจจุบันเราครองตลาดทีวีอันดับ1ของโลกนะครับและที่สำคัญครับโทรศัพท์มือถือครับทุกท่านครับถอยหลังกลับไป10ปีที่แล้วครับถอยหลังกลับไป10ปีที่แล้วถ้านึกถึงโทรศัพท์มือถือนึกถึงยี่ห้ออะไรโนเกียอะไรอีก Motorola Ericsson มีใครนึกถึงซัมซุงมั้ยไม่มีมันเป็นโทรศัพท์ที่มันไม่มีคุณภาพเลยแต่คุณเชื่อไหมครับซัมซุงสามารถที่จะมาแรงแซงทางโฟกมี market share ในปี2556เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับด้วยยอดขาย250ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับในปี2556เมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุด Galaxy S8 กับ S8 Plus นะครับรวมไปถึงอันนี้อัปเดตสุดๆแล้วก็คือ Samsung Note 8นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ครับกันน้ำได้30นาทีนาทีที่31น้ำจะเข้าจุ๊ดเข้าไปนะครับแล้วก็เล่นได้ในความลึก 1.5 เมตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีออปชั่นนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมเขามีออปชั่นที่เล่นในน้ำขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่พังเพราะตกชักโครกนะครับซัมซุงก็เลยแก้ปัญหาตรงที่ว่ามันไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อเล่นในน้ำแต่มันผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันการตกน้ำในช่วง30นาทีนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีวิดีโอด้วยผมข้ามไปแล้วกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับซัมซุงเราเป็นบริษัทอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งในปี2519นะครับซัมซุงเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับเอาเป็นว่าเรือทั้งโลกมี100ลำต่อจากอู่ของซัมซุงเนี่ย32ลำเมื่อเราเป็นเจ้าของการต่อเรือดังนั้นครับเราก็เลยมีประวัติศาสตร์ในการต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเรือลำนี้ชื่อเรือพีรุดครับนี่ครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในวันที่ซัมซุงต่อเรือลำนี้เสร็จในวันที่ซัมซุงต่อเรือลำนี้เสร็จนะครับหนังสือนิตยสารนิวยอร์กไทม์ได้พาดหัวข่าวว่าเรือพีรุดเป็นวัตถุลอยน้ำที่มีโครงสร้างใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาคือมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่แบบนี้มีวิดีโอให้ดูลองดูกันเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมไม่ได้ปิดเพลงนะเอาไปว่าลองดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนละกันเรือลำนี้ครับนะครับมันมีขนาดที่เขาถือว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับเรือลำนี้เนี่ยยาว5สนามฟุตบอลด้านยาวนะเอามาต่อกัน5สนามนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรือที่ใหญ่ครับมันสามารถที่จะต้านพายุเฮอริเคนระดับ5ได้อันนี้เป็นเรือโรงกลั่นน้ำมันของเชลนะครับที่สามารถที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลกนะครับไปขายน้ำมันดิบนะครับขายน้ำมันดิบขนถ่ายน้ำมันดิบนะครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการน้ำมันครับอันนี้เป็นวิศวกรของบริษัทเชลนะครับก็มาควบคุมการก่อสร้างเรือลำนี้ด้วยแล้วก็มีวิศวกรของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ของบริษัทซัมซุงนะครับเรือพิรุณมีความยาว 1,601 ฟุตนะนี่คือความยาวของเรือลำนี้
กันหรือประมาณ5สนามฟุตบอลติดต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นความยิ่งใหญ่ของประตูคงข้ามไปแล้วกันนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรยังไม่ถูกนะครับนี่คือเรือแท่นขุดเจาะน้ำมันที่สามารถเดินทางไปขุดเจาะน้ำมันได้ทั่วโลกก็ถูกท่านโดยซัมซุงเหมือนกันนะครับเรือ1ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านครับกำไร 60% ต่อเรือ1ลำมีกำไรประมาณ600ล้านกำไร 30% ของการต่อเรือ1ลำเท่านั้นยังไม่พอครับผมมันเยอะมากธุรกิจของซัมซุงอันนี้คือธุรกิจอะไรครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับปัจจุบันครับถ้าเป็นวงการก่อสร้างในระดับโลกนะครับไม่นับในประเทศไทยที่เป็นอิตาเลียนไทยนะไม่นับนั้นนะครับคือในโลกใบนี้นะครับในวงการการก่อสร้างเขาเป็นการพูดถึงกันว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือบริษัทซัมซุงนะครับเรามีประวัติศาสตร์ในการก่อสร้างอาคารที่สูงที่สุดในโลกอาคารนี้ชื่อเบิร์ดคาลิฟาเจ้าของตึกคือคุณเชคโมฮัมหมัดบินอาซิซอามาทูมอีกหนึ่งรอบเจ้าของตึกคุณเชคโมฮัมหมัดบินอาซิซอามาทูมเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือเมืองดูไบนะเขามีความคิดว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ8ของโลกเป็นแลนด์มาร์คที่คนทั่วโลกจะต้องเดินทางมาเพื่อถ่ายรูปนะครับปรากฏว่าเขาก็เลยตัดสินใจสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกครับด้วยมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ 45,000 ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้าง6ปีครับในปี2004นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตึกที่สูงครับปลายยอดของตึกนะครับตึกมันจึงเอียงไม่ได้ถ้าตึกเอียง1องศาปลายยอดจะห่างไป14เมตรนะฮะเนี่ยตึกมันเป็นตึกที่สูงมากๆเลยสูงขนาดไหนใครเคยเห็นตึกใบหยกบ้างบ้านเราสูงไหมเอาตึกใบหยกมาต่อกัน3ชั้นเท่ากับตึกเบิร์ดคาลิฟาถูกสร้างโดยบริษัทซัมซุงในวันที่มีการเซ็นสัญญาครับว่าซัมซุงเนี่ยนะครับเป็นบริษัทในการรับเหมาก่อสร้างนี้ก็มีสารคดีของ Discovery นะครับเขาขออนุญาตในการที่จะไปตั้งกล้องความเร็วสูงนะครับในการที่ถ่ายแบบจนกว่าตึกเสร็จลองชมดูกันนะครับดูมันค่อยๆสร้างขึ้นไปเรื่อยๆและการก่อสร้างนี่มันยากมากๆเลยนะคือเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะเจอพายุทะเลทรายนะครับที่มันจะมีพายุพัดมาแล้วการติดตั้งระบบกระจกนิรภัยเนี่ยมันยากมากนะสารคดีชุดเต็มมันเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงเขาค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายวนเป็นอะไรที่ยากมากๆอันนี้ก็ถูกสร้างโดยบริษัทซัมซุงเหมือนกันเรามีธุรกิจที่หลากหลายครับซัมซุงโรงพยาบาลซัมซุงเซมิคอนดักเตอร์สวนสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของซัมซุงกรุ๊ปนะครับข้อมูลที่ครับข้ามไปแล้วกันนะครับปัจจุบันเราเป็นโลโก้นี้ซึ่งโลโก้นี้มันก็จะมีความหมายซ่อนอยู่5ตัวนะฮะในส่วนของซัมซุงประกันชีวิตครับในส่วนของซัมซุงประกันชีวิตครับอันนี้เป็นประวัติความเป็นมานะครับปัจจุบันเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ1ในเกาหลีมียอดขาย 694,000 ล้านบาทยอดขายนะ 694,000 ล้านบาทมองไม่เห็นครับพี่กี่นาทีฮะ9เท่าไหร่นะ9นาทีโอเคนะครับคนคนนี้ครับคือคนที่ทำให้ซัมซุงยิ่งใหญ่อันดับโลกนะครับคนแรกชื่อคุณลีเบียงชอนเป็นรุ่นพ่อบริหารซัมซุง49ปีแล้วก็ได้ตัดใจเสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับลูกชายคนที่3ชื่อคุณลีกอนฮีคนคนนี้แหละครับทำให้ซัมซุงเป็นอันดับ1ของโลกจากการบริหารจัดการจาก Core Value 5ตัวทำธุรกิจใน89ประเทศทั่วโลกซัมซุงบอกเลยครับว่าให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับที่1เมื่อไหร่ก็ตามที่บุคลากรมีคุณภาพนั่นก็หมายถึงผลงานที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างของซัมซุงต้องเป็นเลิศความสำเร็จเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทำธุรกิจจะต้องมีความซื่อสัตย์ integrity และสุดท้าย co-prosperity การอยู่ร่วมกันในสังคมนี่คือ core value 5ตัวที่ทำให้ซัมซุงประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็น core value ตัวที่5ครับก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมซัมซุงไปทำธุรกิจในประเทศไหนก็แล้วแต่เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเพราะการที่จะเป็นผู้รับที่ดีเราก็ต้องเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะฮะอันนี้ก็นะฮะนำภาพมาดูกันสิ่งที่สำคัญนะครับปัจจุบันเรามีการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กไทยนะครับในการเรียนและเรามีศูนย์ประชุมสัมมนาที่แหลมฉบังอันนี้สามารถไปใช้บริการได้นะครับที่ Harbor Mall ชั้น14
นะครับเป็นห้องประชุมรองรับคนได้300คนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมมติคุณมีเพื่อนมีญาติมีคนรู้จักนะครับมีโรงงานอยากจะไปประชุมปกติเราประชุมแบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเกือบหมื่นที่บริษัทจ่ายนะฮะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะไปติดต่อที่บริษัทของเราได้เลยนะครับขึ้นไปชั้นบนนะครับไปติดต่อได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับระบบสายโอเคนะครับอันนี้ครับนะครับก็ไปใช้บริการได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 300,000 บาทที่บริษัทเราจ่ายนะครับสูงสุดลงไว้เฉยๆนะครับเพื่อบริการลูกค้าในละแวกแถวนั้นนะฮะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี2540ปัจจุบันครับเรามีทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านนะฮะคาเรโช 417% นะครับเป้าหมายครับเราจะเติบโตนะครับเป็นต้นแบบในอีก8ประเทศในภาคพื้นเอเชียแล้วก็เติบโต1ใน5ในธุรกิจประกันชีวิตในปี2020เป้าหมายเลยครับถ้านึกถึงธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเรานึกถึงบริษัทอะไรนี่เนาะ AA เนาะเป้าหมายเราจะแซงบริษัทนี้อันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับเราจะแซงบริษัทนี้ทำยังไงนับพร้อมกัน1 2 3นี่นะครับเราก็จะแซงบริษัทนี้นะครับด้วยการแซงนะฮะ AA เปิดมาแล้ว70ปีมีตัวแทน 68,000 คนนะครับทำงานกัน 20% ต่อเดือนก็คือ 13,600 คนเป้าหมายของเราครับเราจะต้องรีครูทคนให้ได้ 35,000 คนปัจจุบันเรามีอยู่ 7,000 นะครับในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้แน่นอนเพราะ Samsung รวยจริงๆในที่สุดเขาจะใช้เงินซื้อนะครับลองนึกภาพวันนี้เราเข้ามาก่อนธุรกิจนี้ใครเข้ามาก่อนรวยก่อนนะครับและคุณเข้ามาเมื่อในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าคุณจะเป็นปลายยอดพีระมิดของความสำเร็จนะฮะแล้วก็จะมีคนทำงาน 40% 14,000 คนในขณะที่บริษัทแม่ของเรานะครับ active 90% ของ 30,000 นะครับก็คือ 27,000 คนนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่บริษัทของเราจะวิ่งไปนะครับอ่ะทีนี้ในช่วงเวลาของผมก็คงจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอคืนเวทีให้กับท่านพิธีกรครับขอเสียงปรบมือครับนะครับขอเสียง